ซึ่งก็นับว่าเป็นการสูญเสียที่เหล่าแฟนละครหลายๆท่านยังทำใจไม่ได้สำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังอ๋อมอัตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ก็มีอาการป่วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งล่าสุดในวันนี้22กันยายนก็มีรายงานมาว่าได้จากไปอย่างสงบแล้วในวัยเพียงแค่39ปีเท่านั้นโดยที่ในวันนี้ทางเราจะพาทุกท่านมาชมภาพล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาเปิดเผยในโลกโซเชียลซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแววตาราศีหน้าที่สดใสจนไม่คิดเลยว่าจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนเลยว่าหลายๆคนคงจะยังทำใจไม่ได้กัน